ค่ะเปิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ในส่วนของ Safety Index Future ก็มองแนวโน้มน่าจะคงความผันผวนอยู่ท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังเป็นแรงกดดันจากภายในนะคะโดยทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของภายนอกก็ไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นหลังจากที่การประชุม G20 เนี่ยเสร็จสิ้นไปก็ยังไม่ได้มีมาตรการเพิ่มเติมออกมารวมถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการขยายกองทุนรักษาเสถียรภาพของยุโรปเองแต่ว่าอาจจะมีข่าวบวกเข้ามาบางส่วนหลังจากที่ในส่วนของรัฐบาลกรีซเนี่ยมีแนวโน้มที่อาจจะผ่านมติในเรื่องของข้อตกลงเกี่ยวกับการช่วยเหลือจากยุโรปก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในช่วงต้นปีหน้าก็ทำให้บรรยากาศการลงทุนในช่วงเช้าที่หลังจากที่เห็นในส่วนของฝั่งยุโรปแล้วก็สหรัฐเนี่ยปิดตลาดหุ้นเนี่ยลบไปแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยในส่วนของตลาดภูมิภาคก็ลบเพียงเล็กน้อยโดยทั้งนี้ก็อาจจะยังต้องติดตามความคืบหน้าในเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ในยุโรปต่อไปแต่ก็ดูเหมือนว่ายังไม่ได้มีปัจจัยใหม่เข้ามากระทบต่อทิศทางของตลาดมากนักโดยทั้งนี้ในส่วนของตัวสถานการณ์น้ำท่วมเองอาจจะเป็นปัจจัยที่ยังเป็นแรงกดดันมากกว่าปัจจัยภายนอกที่เข้ามาช่วงนี้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอาจจะต้องตามดูในส่วนของแรงซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติด้วยหลังจากที่เมื่อวันศุกร์ต่างชาติเนี่ยกลับมาซื้อสุทธิอีกครั้งใน Safety Index Future สูงถึง 1,162 สัญญาแต่ว่าถ้าดูในส่วนของตัวสถานะคงค้างแล้วก็โวลูมการซื้อขายก็อาจจะไม่ได้หนุนทิศทางใดทิศทางหนึ่งมากนักเนื่องจากว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยโวลูมก็เบาบางลงในส่วนของตัว S50Z11 เนี่ยมีโวลูมการซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 18,188 สัญญาดังนั้นเนี่ยสำหรับผู้ที่เปิดสถานะช็อตเอาไว้ก็แนะนำให้ทยอยทำกำไรออกไปก่อนในช่วงที่เห็น S50Z11 ย่อตัวลงมาระหว่างวันส่วนสถานะใหม่เน้นเป็นการเก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อตามความผันผวนของ S50Z11 ในกรอบ 660-680 จุดโดยในส่วนของตัว Z50 วันนี้มองแนวต้านอยู่ที่ระดับ686-700จุดส่วนแนวรับอยู่ที่ระดับ666-660จุดส่วน S50Z11 มองแนวต้านอยู่ที่ระดับ680-690จุดและแนวรับอยู่ที่660-650จุดสำหรับในส่วนของ Single Stock Future ถ้ามองในส่วนของ K-Bank Z11 ถึงแม้ว่าโวลุ่มการซื้อขายจะหายไปแต่ว่าในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคที่เป็นแรงหนุนมาการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็มองในส่วนของการเติบโตของสินเชื่อในปีหน้าของธนาคารเองก็ยังมองว่าน่าจะยังคงเติบโตได้ดีอยู่ก็ยังมองว่ายังเป็นแรงหนุนต่อทิศทางของราคา KBank Z11ดังนั้นก็ยังให้ถือสถานะรองต่อได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ118บาทส่วน KTB Z11หลังจากที่เห็นการดีดตัวขึ้นแต่ว่ายังไม่ผ่านระดับ15บาทของราคา KTB Z11 แล้วก็อ่อนตัวลงมาปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย MA ทุกเส้นพร้อมกับในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวยังคงให้ค่าสัญญาณลบก็มองว่ายังเป็นแรงกดดันที่ทำให้มีโอกาสที่จะเห็นการอ่อนค่าลงต่อได้ก็แนะนำสถานะช็อตให้ถือเพื่อรอทำกำไรบางส่วนบริเวณ14บาทและตัดขาดทุนเหนือระดับ 15.50 บาทส่วน PTTEP Z11มองในส่วนของความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกก็ยังเป็นแรงกดดันในเชิงลบขณะที่ในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคหลังจากที่ตัวราคาของฟิวเจอร์เนี่ยปรับตัวลดลงแล้วก็อินดิเคเตอร์ทุกตัวยังคงให้ค่าสัญญาณลบต่อเนื่องก็มองว่ามีโอกาสที่จะเห็น PTP Z11 เนี่ยปรับตัวลงหลุดระดับ150บาทได้ก็ยังแนะนำให้เก็งกำไรในฝั่งช็อตต่อแล้วก็ตัดขาดทุนถ้าหากว่ายืนเหนือระดับ158บาทได้อย่างแข็งแรงสำหรับในส่วนของ Gold Future, Silver Future แล้วก็ Oil Future ในส่วนของตัว
ทิศทางของราคาโกลด์ซิลเวอร์แล้วก็ในส่วนของตัวราคาของ Brent Oil ก็ปรับตัวขึ้นในช่วงเช้านี้โดยในส่วนของ Spot Gold เนี่ยปรับขึ้น 9.88 เหรียญมาที่ระดับ 1,764.97 เหรียญต่อออนเทียบจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์ในคืนวันศุกร์ส่วน Spot Silver ปรับขึ้นมาที่ระดับ 34.38 เหรียญต่อออนโดยในส่วนของราคาน้ำมันดิบ Brent เองปรับตัวขึ้นเมื่อวันศุกร์แต่ว่าในช่วงเช้านี้ก็อาจจะย่อลงมาอยู่ที่ย่อลงมาเล็กน้อยอยู่ที่ระดับ 112.95 เหรียญต่อบาร์เรลโดยทั้งนี้ก็มองว่าในส่วนของนักลงทุนเองเนี่ยก็ยังคงเข้าไปถือในส่วนของทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยในช่วงที่ยังมีความไม่แน่นอนในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือยุโรปถึงแม้ว่าข่าวในเรื่องของรัฐบาลกรีซที่มีแนวโน้มจะผ่านในเรื่องของข้อตกลงเกี่ยวกับแผนการรับการช่วยเหลือจากยุโรปเองเนี่ยจะเข้ามาหนุนทิศทางของยูโรให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงเช้านี้เทียบกับสกุลเงินสำคัญแต่ว่ากรอบการปรับขึ้นเนี่ยยังมองว่าค่อนข้างจำกัดแล้วก็ถ้ามองในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐก็ยังมีโอกาสที่จะแข็งค่าขึ้นได้ในช่วงที่ยังมีความไม่แน่นอนในเรื่องของปัญหานี้ในยุโรปดังนั้นเนี่ยในส่วนของการปรับขึ้นของตัวทองคำแล้วก็โลหะเงินก็อาจจะโดนปัจจัยกดดันจากในเรื่องของดอลลาร์สหรัฐอยู่บางส่วนแต่อย่างไรก็ตามในความที่ในส่วนของทองคำเองยังเป็นสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยดังนั้นเนี่ยก็ยังเห็นแรงซื้อที่มีเข้ามาดังนั้นเนี่ยในส่วนของตัวโกลฟิวเจอร์เองก็ยังมีโอกาสที่จะแขวนตัวไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพในวันนี้ดังนั้นให้คงสถานะรอง GFZ11 แล้วก็ GF10Z11 ต่อไปได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ 25,600 บาทส่วนซิลเวอร์ฟิวเจอร์ยังแนะนำให้ถือสถานะรอง SPZ11 และตัดขาดทุนที่ระดับ 1,000 บาทขณะที่ในส่วนของออยล์ฟิวเจอร์ก็มองในเรื่องของการดีดตัวขึ้นมาของราคาน้ำมันดิบเบรนท์ที่ขึ้นมาแถวๆประมาณ112เหรียญก็เป็นแรงหนุนต่อราคาของออยล์ฟิวเจอร์อยู่บางส่วนโดยทั้งนี้ก็มองในเรื่องของอุปสงค์น้ำมันจากจีนเนี่ยเข้ามาเป็นปัจจัยหนุนต่อราคาของออยล์ฟิวออยล์ในช่วงสั้นดังนั้นเนี่ยจึงแนะนำว่าอาจจะสามารถเข้าไปเก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อ BRX11 ในกรอบ 3,400 ถึง 3,470 บาทขณะที่ในส่วนของ Z50 Index Option ถ้ามองในส่วนของตัว Put Call Volume ที่พุ่งขึ้นมาถึงระดับ 5.72 เท่าแล้วก็ Put Call Open Interestปรับตัวขึ้นเช่นกันมาที่ระดับ 1.52 เท่าโดยมี Implied Volatility ในฝั่งของ Put Option ที่ยังมากกว่า Call Option ต่อเนื่องก็สะท้อนภาพรวมตลาดที่มองว่ามีแนวโน้มที่จะเห็นความผันผวนจนถึงอ่อนค่าในวันนี้ก็มองว่าในส่วนของ Short Put สัญญาเดือนธันวาที่ราคา Tesla 630จุดยังให้เลือกใช้ในส่วนของ Short S50Z11 เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนแล้วก็รอทำกำไรเมื่อ Z50 ฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งไปทดสอบระดับ700จุดปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ